ส่วนข้อเสนอนะครับของกระ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ที่เตรียมไว้สําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็มีหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมเสนอแผนพัฒนาใน6ด้านหลัก6ด้านนี้นะครับจะมุ่งเน้นฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในพื้นที่ครับท่านประจน์ประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับก็ระบุว่าแผนพัฒนา6ด้าน ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้จะประกอบไปด้วยด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและด้านคุณภาพชีวิตรวมไปถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็จะมีการเสนอของงบประมาณด้านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ซึ่งกลุ่มจังหวัดนี้นะครับถือว่ามีศักยภาพเนื่องจากเป็นจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่หลายแห่งทีเดียวนะครับข,ขณะที่จังหวัดเชียงรายจะมีการเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและการฟื้นฟูวัฒนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าที่นี่กลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกไปแล้วนะครับให้สามารถเพิ่มศักยภาพ สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีการเตรียมเสนอแผนที่จะไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวข้างเคียงที่ติดต่อกันนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ให้ปรับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของทางจังหวัดควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันดูครับเราจะมองเรื่ององการท่องเที่ยวนะครับเป็นภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่ แต่นั้นไม่ได้มาขอ้อเราจะทิ้งด้านอื่นด้านอื่นก็จะมีส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเรื่องด้านกาเกษตรนะครับมีเรื่องมเมืองการต่อยอดเมืองสมุนไพรนะครับแน่นอนครับเรื่องโลจิสติกส์ถนนทุนทางต้องเชื่อมโยงตอนนี้เราได้ได้ระบบรางคู่รถไฟรางคู่จะมาถึงชิงของที่ทราบก,กันอยู่นะครับเราก็เตรียมรับกันแล้วก็พยายามเสนอเส้นทางถนนที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในสถานีรถไฟรางคู่ะอะไรต่างๆที่จะเชื่อมโยงให้ให้ครอบคลุมนะครับ เรามองภาพใหญ่ว่าเราจะส่งเสริมเรื่องขออนุมัติครมนในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน นี่ก็เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดจะเตรียมเสนอนะคะส่วนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้หลังจากเดินทางถึงจังหวัดพะเยาในเวลา9ก้นาฬิกาหนาทีท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าสักการะพระเจ้าตนหลวงวัดศรีคมดําจากนั้นสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมืองต่อด้วยการเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจําตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายร ฐบาลในลักษณะของแปลงรวมนะคะให้แก่ราษฎรแล้วก็จะไปเยี่ยมชมตลาดประชารัฐและศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยาเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังนั่นเองนะคะส่วนในช่วงสายๆนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยาไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายพับได้ภายใต้โครงการพัฒนากว้านพะเยาอย่างยั่นยืนนั่นเองค่ะ และชงบ่ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังหมู่บ้านเมืองรวงตำบลแม่ก่อนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสองและมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน4ีจังหวัดก็คือที่จังหวัดเชียงรายน่านพยาวและจังหวัดแพร่ต่อด้วยการเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาของหมู่บ้าน และผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปชุมชนส่วนช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นท่านนายกจะเข้าไปตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์รังสีรักษาและโครงการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ศูนย์แพทย์ทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชาอุเครกรับนะคะก็ภ<อ>รกิจท่านวันนี้นั่นเลยนะครับนั่นเลยนะคะ,ะ,คะรับรองว่าวันนี้เนี่ยทีมข่าวเอ็นีทีของเราเนี่ยจะมีบรรยากาศของการลงพื้นที่ของท่านนายกร,รัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ที่จังหวัดเชียงรายมาฝากคุณผู้ชมแน่ๆนะคะคทุกช่วงข่าวเอ็นบีทีหลายทีมเลยที่ลงพื้นที่ไปนะคุณปวินาฟักทองก็ไปด้วยนะคะเ,ออเดี๋ยวเตรียมติดตามบรรยากาศกันได้นะคะ